ทีนี้เนี่ยประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีคําถามขึ้นมาทันทีนะครับคุณผู้ชมว่าสรุปแล้วเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเอ๊ะมาทําได้ไหมตามกฎหมายการเลือกตั้ง<ะ>มันเข้าเกณฑ์ไหมว่าใช้ทรัพย์สินส่วนราชาการในการหาเสียงเอื้อประโยชน์ก็วันนี้นะครับท่าทีของกกตวันนี้เนี่ยทางท่านสแสวงบุญมีเลขาธิการกกตอ,ออกมายืนยันนะครับว่ากรณีของการยิงเลเซอร์หาเสียงของรวมไทยสร้างชาติบนสะพานพระรามแปเนี่ยทำได้ แต่ว่าไม่อยู่ในขาา้อบังคับแต่อย่างใดแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องขออนุญ,ญาตกับเจ้าของสถานที่ก่อนนะครับก็ทางท่านเลขาธิการกโกโตท่านสแสวงนะครับบอกว่าจากการที่ได้ฟังข่าวเพราะว่าเป็นเรื่องของเจ้าของพื้นที่ซึ่งทกุกการหาเสียงนั้นเนี่ยก็ทางท่านสแสวงเองก็ยกตัวอย่างนะครับว่าป้ายที่มีการติดหาเสียงอยู่ตอนนี้เนี่ยก็ใช้พื้นที่ภาครัฐทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตามถนนเสาไฟฟ้าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะต้องมีการขออนุญ,ญาตทั้งหมดไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆจะไปติดได้ แล้วก็เรื่องนี้ก็เหมือนกันต้องได้รับอนุญาตแล้วก็ต้องมีหลักการในการติดโดยสถานที่ราชการจะต้องทําโดยที่ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันก็คือสิทธิทุกพักเท่ากันส่วนกรณีตอนแรกที่เข้าใจว่าเป็นป้ายหาเสียงตามข่าวตอนแรกนะแต่ว่าเหมือนว่าท่านเลขาที่การกรกตนเนี่ยท่านบอกว่าแต่พอมาดูแล้วเนี่ยเอ๊ะมันเป็นการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งก็ถือว่าเป็นไปตามข้อ7ของการหาเสียงกึ่งอิเล็กทรอนิกเป็นไปตามกฎหมายกรกตที่ ที่ได้บอกไว้แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยหนังสือตัวนี้เนี่ยได้แจ้งไปที่ทุกพักแล้วนะครับว่าไม่อยู่ภายใต้การมาคับการเลือกตั้งเพียงแต่ว่าขอให้แค่ไปขอเจ้าของสถานที่ให้อนุญ,ญาตก่อนก็เท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกระทรวงหรือว่ากรมไหนก็ตามถ้าเป็นหน่วยงานราชการนะครับ